ระบุหน้าที่ของประชาชนชาวไทยเนี่ยนะคะก็เพื่อจะให้เราที่เป็นคนไทยเนี่ยได้รู้ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของเราว่าเรามีหน้าที่ที่จะทำอะไรบ้างนะคะนะอย่างเช่นเรามีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมมีหน้าที่ในการที่เราเนี่ยเป็นเหมือนอะไรนะเป็นคนไทยแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องอะไรรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรอย่างเนี้ยจะมีหลายๆอย่างนะคะประการที่3กำหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐการกำหนดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเนี่ยนะคะนักเรียนก็คือจะมีการตรากฎหมายขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะก็นำมากฎหมายเนี่ยคือรัฐตรากฎหมายขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือกำหนดให้คนที่อยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยได้นำเอากฎหมายเนี่ยไปใช้การนำเอากฎหมายไปใช้เนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่ารัฐนั้นมีอำนาจมากตรากฎหมายออกมาเนี่ยให้ประชาชนทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำเนี่ยเพื่อความมั่นคงของประเทศแล้วการที่เราอยู่กันอย่างมากๆเรามีกฎเรามีระเบียบเรามีกฎหมายเราก็สามารถจะอยู่ในสังคมได้นั้นได้อย่างสงบสุขนะคะนั้นการที่เรามีระเบียบวินัยนะเรามีระเบียบวินัยเรามีคุณธรรมมีจริยธรรมต่างๆเหล่านี้นะคะก็ส่งเสริมทำให้ชาติเราเนี่ยมีความมั่นคงนะประการที่4ก็คือบัญญัติเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของรัฐสภานะคะในข้อนี้เนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่าเราทราบแล้วว่ารัฐสภาเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรนะมีแล้วก็วุฒิสภาแล้วก็ยังมีคณะรัฐมนตรีนะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนว่าในรัฐสภานะเป็นอย่างไรนะคะรู้สึกรู้สึกในวันนี้เราจะเรียนไม่ถึงในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนไปนะก็จะมีบัญญัติเอาไว้ว่ารัฐสภานั้นมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างนะต่อไปข้อต่อไปได้ยังเอ่ยต่อไปเป็นข้อที่5บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพรรคการเมืองแล้วก็การเลือกตั้งในพรรคการเมืองเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าคำว่าพรรคการเมืองเนี่ยก็คือคณะบุคคลนะคะที่มีการร่วมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองขึ้นมาตามวิธีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะแล้วก็มุ่งที่จะส่งสมาชิกในพรรคของตัวเองเนี่ยเข้าสมัครนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เราเรียกสั้นๆว่าส.ส.นะแล้วก็มีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเนี่ย อย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็คือพรรคการเมืองนะคะก็มีที่เคยได้ยินเนี่ยพรรคอะไรมั่งพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยรักไทยรู้จักอะไรอีกก็มีหลายพรรคนะแต่ว่าจะมีพรรคใหญ่ๆบ้างพรรคเล็กๆบ้างนะคะอ่ะทีนี้ต่อมาข้อที่6บัญญัติเกี่ยวกับศาลในเรื่องของศาลเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าศาลเนี่ยนะหรือว่าตุลาการเนี่ยเวลาเรารู้เราจะได้ยินคำว่าศาลแต่พอพูดถึงตุลาการนักเรียนจะไม่ค่อยมั่นใจนั้นตุลาการกับศาลเนี่ยก็เหมือนกับเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาพวกคดีความต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะซึ่งศาลเนี่ยก็จะมีการแบ่งออกเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ขอโทษนะอันนี้คือแยกย่อยออกไปก็จะมีศาลรัฐธรรมนูญมีศาลยุติธรรมศาลปกครองและศาลทหารแต่ศาลแต่ละศาลก็จะมีแยกย่อยออกไปอีกนะคะข้อที่7ให้ความสำคัญกับคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองนะอันนี้ก็คือมีการบัญญัติไว้ในหมวดคุณธรรมนะว่านักการเมืองเนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมเพื่อที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนนะคะแล้วก็มาบริหารบ้านเมืองทำให้ประเทศชาตินะหรือว่าคนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความสงบสุขนะคะนะแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเองแล้วก็พรรคพวกนะนี่เป็นข้อที่7ข้อที่8ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นก็อย่างเช่นการให้ประชาชนนั้นไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะการจัดตั้งพรรคการเมืองนะหรือว่าอาจจะมีหน้าที่อย่างอื่นอย่างที่อะไรนะเหมือนกับการข้อพูดเหมือนกับอะไรอ่ะการเข้าเสนอชื่อนะเพื่อที่จะไปแต่ส่วนใหญ่อ่ะนักเรียนเขาจะมีส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่เราจะเห็นก็คือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะต่อไปได้ยังต่อไปข้อที่9กำหนดให้มีองค์กรอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนั่นอย่างองค์กรอิสระนี่อย่างเช่นครูเคยพูดไปแล้วอย่างเช่นอะไรบ้างคะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะแล้วก็อะไรคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นองค์กรอิสระนะคะเป็นองค์กรอิสระแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะองค์กรอิสระเนี่ยเขาถือว่าเป็นองค์กรที่มีสถานะพิเศษโดยการที่ปฏิบัติภาระหน้าที่เนี่ยอิสระอยู่บ้าอยู่นะคะก็มีนะอย่างองค์กรคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เราเรียกกันว่ากกต.เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอะไรอย่างเนี้ยถือว่าเป็นองค์กรอิสระอีกข้อหนึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอย่างเช่นที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็มีเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะหรือว่าอบจก็จะมีกำหนดว่าหน้าที่ในการทำเนี่ยมีการเหมือนกับเป็นลักษณะของการกระจายอำนาจจากส่วนกลางเนี่ยลงมายังในส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ให้ประชาชนส่วนท้องถิ่นนี่มีส่วนร่วมอย่างเช่นในเทศบาลเนี่ยเรามีใครเป็นผู้บริหารมีนายกเทศมนตรีอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีการกระจายมายังท้องถิ่นแล้วก็จากนั้นป้าแยกย่อยลงไปตำบลมีผู้ใหญ่มีกำนันมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะนี่ก็ถือว่ามีการกำหนดหน้าที่ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทั้งหมดนั้นนะที่เราเอ่ยมาเนี่ยถือว่าเป็นสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญทีนี้ครูอยากมาให้นักเรียนได้ดูนิดหนึ่งนะคะว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวนะขออันนี้ไม่มีปัญหาอ่ะดูนะคะเรามาดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนักเรียนอันนี้ไม่ต้องจดดีไหมดีไหมนะอันนี้ไม่ต้องจดกันละกันนะคะนักเรียนไม่จดแต่นักเรียนต้องฟังเรามาดูนะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายนะที่เรามีการใช้คือ2550เนี่ยนะที่มีการประกาศยกเลิกไปแล้วเนี่ยมีอะไรเป็นสาระอยู่ในนั้นบ้างนะคะนะก็จะมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด15หมวดใน15หมวดเนี่ยเรามาลองมาดูนะหมวดที่1เนี่ยก็จะเป็นหมวดทั่วไปซึ่งในแต่ละหมวดเนี่ยเขาจะมีมาตรานะจะมีมาตราต่างๆอย่างเช่นหมวดทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะมีมาตราที่1ถึงมาตราที่7ในมาตราที่1เนี่ยเขาก็ระบุไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้นะคะอันเนี้ยให้ไม่ให้โจทย์แต่ไม่ฟังนักเรียนไม่อยากรู้อะไรเลยใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับห้องนี้ถ้าห้องนี้ไม่ฟังห้องนี้คุยห้องไปทางก็ต้องจดตามแต่ถ้าห้องนี้ตั้งใจฟังครูก็จะไม่ให้จดตรงนี้เพราะเราถือว่าในฉบับนี้เนี่ยเขายกเลิกไปแล้วแต่อยากให้รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะต่อไปหมวดที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในพระมหากษัตริย์เนี่ยนักเรียนจะอยู่ในมาตราที่8ถึงมาตราที่25นะครูก็จะยกตัวอย่างนะอย่างมาตราที่8เนี่ยก็มีการระบุว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้นะหรือว่าบอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ
และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยอันนี้จะระบุไว้ในหมวดที่2เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์จะมีตั้งแต่หมวดที่2มีมาตราที่8จนถึง25นะคะหมวดที่3สิทธิเสรีภาพของชาวไทยสิทธิเสรีภาพของชาวไทยเนี่ยนะก็จะมีการกำหนดเกี่ยวกับจะเป็นมาตราที่26ถึง69จำไหวไหมจำไหวไหมจำไม่ไหวแต่บางคนเนี่ยเขาจำได้นะคะจำได้นะก็ในหมวดนี้เนี่ยเขาก็จะกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนะคะต่อไปหมวดที่4หน้าที่ของชนชาวไทยนะเขาก็จะมีการกำหนดเอาไว้ก็ตั้งแต่70ถึง74นะคะก็จะมีการระบุว่าบัตรคนหน้าที่ของคนไทยเนี่ยเป็นยังไงนะคะเนี่ยในเล่มที่ครูมาให้เราดูเนี่ยมีหมดเลยใครสนใจอยากอ่านได้ขอยืมได้นะคะหมวดที่5นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐก็จะตั้งแต่มาตราที่75ถึง87นะคะหมวดที่6รัฐสภาก็ตั้งแต่มาตราที่88ถึง162นะแล้วก็หมวดที่7การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประเทศอันนี้ก็163ถึง165หมวดที่8การเงินการคลังและงบประมาณนะหมวดที่9คณะรัฐมนตรี10ศาล11องค์กรตามรัฐธรรมนูญ12การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ13หมวด14การปกครองส่วนท้องถิ่นหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพอหลังจากหมดตรงนี้แล้วเขาก็จะมีบทสุดท้ายก็เรียกว่าเป็นบทเฉพาะการนะก็ในนี้เนี่ยนะถึงบทเฉพาะการเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3